ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่26ที่กรุงพอร์ตมอสบี้รัฐเอกราชปาโปนิวกินีนะครับโดยเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำหวานนี้เองซึ่งในการประชุมมาสุดท้ายนะครับท่านนายกได้เสนอให้ที่ประชุมเอเปคยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และก็ขับเคลื่อนการเติบโตของโลกยุคดิจิทัลพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าเอเปกยังคงเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตต่อไปได้ครับเดี๋ยวไปดูภารกิจนะครับเป็นภารกิจวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่26ที่กรุงพอร์ตมอสบี้ปาโปนิวกินีซึ่งท่านนายกนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมเอเปกเฮาส์โดยมีนายปีเตอร์โอนิลนายกรัฐมนตรีของรัฐเอกราชปาโปนิวกินีรอต้อนรับโอกาสนี้ท่านนายกนะครับได้สัมผัสมือและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกช่วงที่1มีหัวข้อก็คือการเชื่อมโยงเพื่อการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมผ่านอนาคตทางดิจิทัลและช่วงที่2นะครับก็คือหัวข้อการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและอนาคตของเอเปกโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนะครับที่สอดรับกับดิจิทัลอีโคโนมีโดยได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ของดิจิทัลจะเป็นตัวเร่งในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเปกและเปิดโอกาสให้ทุกเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับได้ก้าวหน้าไปพร้อมกันโดยไทยเชื่อมั่นว่าเอเปกเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพซึ่งก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและครอบคลุมนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะได้เสนอ3แนวทางในการกระชับความร่วมมือและรักษาบทบาทนำโดยเห็นว่าเอเปกควรแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือระบบกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ซึ่งไทยสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องในทุกระดับเพื่อเป็นหนทางนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอนุภูมิภาคต่างๆค่ะส่วนแนวทางสุดท้ายนะครับก็มีการเสนอให้ผลักดันให้เอเปกมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างโอกาสและการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลโดยหวังว่าสมาชิกเอเปกจะสนับสนุนให้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยแหละที่มีการประชุมกันแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ไปพ่วงกับประเด็นวาระเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปกด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกบางช่วงบางตอนกันดูครับเขาก็ถามประเด็นก็คือในเรื่องว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรในการเดินหน้าไปดิจิทัลเดินหน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมผมก็เล่าให้ฟังว่าของเรามีอะไรไปบ้างเราก็ทำโครงสร้างพื้นฐานเราก็ร่างกฎระเบียบในเรื่องของการอะไรล่ะป้องกันภัยจากไซเบอร์ที่เราต้องระมัดระวังนะแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องหารือร่วมกันใช่ไหมเพื่อมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะต้องมีความยุติธรรมนะและได้รับการยอมรับกันในเวทีต่างประเทศด้วยเพราะว่าดิจิทัลมันเข้าถึงทุกฝ่ายทุกประเทศทุกเป้าหมายในส่วนประเด็นการหารือใน2วันที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้นำประเทศหลายคนด้วยกันอาจจะไม่มีเวลามากนักเพราะว่าประเทศมันเยอะนะแต่ทุกคนก็คุ้นเคยกันส่วนใหญ่อยู่แล้วนะก็ทุกคนก็มีมิตรที่ดีแล้วก็ต้องเห็นใจในความพยายามหรือในความตั้งใจของประเทศเจ้าภาพแล้วก็พวกนี้ที่ดีนะท่านก็มีหลักการที่มั่นคงในเรื่องของการประชุมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหลักการสำคัญของอาเซียนหรือของเอเปกหรือของอะไรก็ตามที่เราทำกันมาโดยตลอดเนี่ยหลักการสำคัญก็คืออะไรฉันทามติเราต้องเคารพฉันทามติระหว่างกันวันนี้ผมก็เสนอที่ประชุมว่าอะไรที่เราสามารถตกลงกันได้เห็นชอบลงกันได้มันก็เป็นฉันทามติอันไหนที่มีปัญหาอยู่อันนี้เราก็จะเจรจาพูดคุยกันต่อไปนะมีคณะทำงานทุกระดับอยู่แล้วนะนั่นเป็นรายละเอียดยังเป็นทางการนะครับซึ่งท่านนายกเองก็พูดถึงการประชุมที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มันมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงรับประทานอาหารกลางวันนะครับของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกซึ่งก็ได้มีการหารือในหัวข้อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมในยุคดิจิทัลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิด2ประการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและการศึกษาภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และมีการเสนอแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยตัว B นะครับก็คือเศรษฐกิจชีวภาพตัว C หมายถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนและตัว G คือเศรษฐกิจสีเขียวโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมงควบคู่ไปกับการลดของเสียให้น้อยที่สุดหรือว่าลดของเสียให้เป็นศูนย์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาดนอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้รวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่เกษตรอัจฉริยะนะครับนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วนะครับหลักๆเนี่ยโอเปกในรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเทรดวอร์ด้วยอันนี้ที่หลายประเทศเนี่ยกังวลมากเพราะว่าเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยมันจะไปชิงโดนกับอีกหลายประเทศนะครับก็ถือว่ามีการหารือกันไม่ว่าจะเป็นในกรอบของพหุภาคีหรือว่าทวิภาคีโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะเป็นคู่ที่อาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของประเทศจีนแล้วก็ฝั่งของสหรัฐเองนะครับ